สวัสดีครับนี่คือรายการบาบำบัดหรือเทอราปีบาพอดแคสต์โดยผมเศรษฐ์อรันต์กิจนันท์ครับวันนี้มีแขกรับเชิญด้วยล่ะคือกลัวว่าจะเบื่อซะก่อนแล้วก็มีไปดูใน YouTube ซึ่งจริง YouTubeมีบำบัดด้วยเหมือนกันนะแล้วมีผู้ชมคอมเมนต์มากที่สุดอะมันคือตอน1984ก็แสดงว่าจริงๆแล้วถึง Analytics มันบอกว่าไอ้เรื่องที่เป็นเรื่องส่วนตัวเรื่องจิตบำบัดส่วนตัวอะไรเงี้ยมันมีคนฟังเยอะแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับวรรณกรรมหรือว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับความคิดอะไรอย่างเงี้ยก็มีคนฟังเหมือนกันก็เลยตอนเนี้ยพอดีไปเจอคำถามใน Twitter มันไม่ใช่คำถามหรอกคือมีคนเขาโพสต์ขึ้นมาเดี๋ยวผมดูชื่อก่อนจะได้เป็นการให้เครดิตเขาเป็นในตัวคือมียูเซอร์ใน Twitter ชื่อว่า Mighty Redsเขาโพสต์ว่านี่คือข้อสอบปรัชญาที่เด็กฝรั่งเศสจะต้องเขียนอภิปรายในการสอบจบปลายภาคเมื่อวานแล้วเขาก็มีคำถามปรัชญาเนาะของ3สายมีสายวิทย์สายศิลป์แล้วก็สายเศรษฐศาสตร์และสังคมพออ่านคำถามแล้วว่ามันเป็นอะไรที่น่าสนใจมากว่ามันยากแล้วก็มันเป็นคำถามที่ถามสอบปลายภาคเด็กม.ปลายอ่ะคือผมนึกไม่ออกเหมือนกันว่ามันจะเป็นไปได้ยังไงมันค่อนข้างยากทีเดียวแต่ว่ามันก็ถ้าพูดถึงว่าเราจะต้องตอบคำถามพวกนี้ผมก็นึกถึงไหมเนาะเพื่อนผมซึ่งเขาก็เคยมาร่วมรายการครั้งหนึ่งละตอนนั้นคุยเรื่องหนังสยองขวัญแต่ว่าไอ้เรื่องทำนองเนี้ยเรื่องเกี่ยวกับปรัชญาหรือว่าเรื่องคือจริงๆเราคุยกันหลายเรื่องอะปรัชญาเรื่องวิทยาศาสตร์เรื่องอะไรเวลาเราเจอกันซึ่งนานๆเจอกันทีเนาะแต่ว่าก็จะคุยเรื่องพวกนี้อยู่แล้วอะก็เลยคิดว่าไหนๆเดี๋ยวจะเจอกันแล้วก็เอาอันเนี้ยมาคุยกันดีกว่าน่าจะเป็นตอนที่สนใจเพราะก็ไม่ได้อัดในการตอนที่2ร่วมกันสักทีก็ก่อนอื่นเนี่ยผมจะบอกว่าผมจะอ่านให้ฟังก่อนละกันว่าคำถามมันมีอะไรบ้างแล้วเดี๋ยวค่อยไปฟังเทปตอนที่เราเจอกันแล้วก็คุยซึ่งเสียงอาจจะดังหน่อยนะเพราะว่านั่งอยู่ในร้านกาแฟก็มีคนเดินไปเดินมาแล้วก็มีเสียงนี่นั่นแต่ว่าอ่ะคือคำถามมันก็มีเป็นของ3สายจะให้ฟังซึ่งอันเนี้ยก็เอามาจากใน Twitter ของคุณ Mighty Reds เขาบอกว่าสายศิลป์มี2คำถามก็คือคำถามแรกเราจะหลุดพ้นจากการเวลาได้หรือไม่ข้อ2ทำไมต้องอธิบายงานศิลปะใช่มั้ยไม่ง่ายเนาะเด็กฝรั่งเศสม.ปลายสายวิทย์ข้อแรกความหลากหลายของวัฒนธรรมคืออุปสรรคต่อเอกภาพของเผ่าพันธุ์มนุษย์ใช่หรือไม่ข้อ2รู้จักหน้าที่คือยอมสละทิ้งเสรีภาพของตนเองใช่หรือไม่แล้วก็อันสุดท้ายของสายเศรษฐศาสตร์และสังคมข้อแรกคุณธรรมดีกว่านโยบายอื่นใดในทางการเมืองใช่หรือไม่ข้อ2งานทำให้เกิดความแตกแยกในหมู่มนุษย์ใช่หรือไม่อ่ะโอเคงั้นก็ไปฟังเทปกันเลยเนาะคือวันนั้นพอดีเห็นทวีตของ Mighty Reds เนี่ยแหละแล้วเขาก็บอกว่ามันเป็นข้อสอบปรัชญาที่เด็กฝรั่งเศสต้องเขียนอภิบายในการสอบจบม.ปลายผมก็เลยแบบว่าไปเปิดดูอะเหมือนกับว่าในยุโรปมันจะมีการสอบที่เรียกว่า Leaving Examเป็นการแบบจบชั้นอะไรเงี้ยแล้วก็ต้องเขียนแต่คือแบบพออ่านคำถามแล้วว่านี่
ที่เด็กม.ปลายต้องตอบจริงๆหรอคือถ้าเป็นเด็กม.ปลายเราอะแค่คำถามแรกเนี้ยเราจะหลุดพ้นการเวลาได้ยังไงคือแบบเป็นไม่ได้แต่อันที่จริงแล้วผมว่ามันไม่แปลกเรา under estimate บอกว่าเด็กมากเกินไปครับความจริงผมก็จำได้ว่าหรือแม้แต่พี่ก็น่าจะรู้สึกว่าตอนที่เราเป็นเด็กๆครับเราก็มีความคิดที่แบบสงสัยอะไรเกี่ยวกับความเป็นจริงเกี่ยวกับตัวตนของเราอยู่แล้วคือมันเป็นลักษณะอันนั้นไม่เถียงแต่ถ้าสมมติว่าผมลองหันไปถามแม่ผมว่าเราจะหลุดพ้นจากการเวลาได้ไงผมโดนด่าว่าถามบ้าอะไรมันเป็นคำถามที่ต้องมีเวลาในการคิดใครควรไหมมันก็อาจจะโอเคที่เป็นข้อสอบเพราะว่าแบบพออ่านแล้วมันก็ต้องคิดก่อนที่จะตอบแต่ใช่อยู่เพราะว่าผมก็คุยกับเพื่อนเหมือนกันแล้วลองเอาคำถามนี้ไปถามเขาก็บอกเขาไม่คิดหรอกแบบมันดูแบบแค่ฟังดูก็แบบยากแล้วอ่ะแต่นั่นมันเป็นเพราะว่าเราต้องการคำตอบเดียวนั้นเลยหรือเปล่ามันเป็นเพราะว่าพอเราถามไปแล้วแบบว่าผู้ฟังเขาเข้าใจไปว่าคือคำถามมันต้องการคำตอบเดียวนั้นแต่มันอาจจะไม่ใช่ลักษณะของปรัชญาซึ่งมันก็เป็นลักษณะจริงๆของปรัชญาที่ว่ามันต้องใช้เวลาในการคิดใคร่ควรหรือแม้แต่ในห้องสอบเนี้ยนักเรียนก็ต้องคิดอ่ะก็ต้องเสียเวลาคิดอยู่ระดับนึงหรือแม้แต่กับตัวเราเองนะตอนสมัยที่เราเป็นวัยรุ่นเวลาเราคิดถึงปรัชญาของชีวิตแบบความหมายชีวิตอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราก็จะมีเวลาในการคิดแต่นั้นมันแบบว่าคิดทุกวันวันแรกอาจจะแบบว่าไม่รู้เรื่องแล้วพออีก3เดือนต่อมาคิดทุกวันแล้วมันก็ได้เริ่มเป็นรูปร่างใช่ป่ะแต่ว่าอันเนี้ยคือแบบเด็กอ่ะไปเจอคำถามเนี้ยเป็นครั้งแรกเราก็ต้องเรียบเรียงเราเขียนซึ่งการเขียนเนี่ยก็ไม่ได้ง่ายเลยนะก็ต้องการเขียนให้รู้เรื่องเนี้ยมันเป็นอะไรที่แบบแล้วถ้าผมให้ผมนึกแบบว่าผมเคยทำข้อสอบนี้ตอนเด็กหรือเปล่าปรากฏไม่มีแค่ไม่เคยทำอะไรเป็นเอเซ่เลยที่ตอนที่เรียนไทยนะแต่ว่าผมก็เลยไปเปิดอินเทอร์เน็ตด้วยเหมือนกันว่าคนเขาคิดถึงคนในวงการสายฝรั่งเศสเขาคิดว่าไอ้คำถามของปีนี้เป็นยังไงเขาก็บอกว่ายากมากแล้วเขาก็บอกว่าเขาใช้คำนี้เขาใช้สำนวนว่า there is no room for rote learning คือแบบถ้าไปเรียนเหมือนกับท่องเสือตอบไม่ได้โหว่าเขาก็ค่อนข้าง expect กับเด็กของสังคมเขาเนี่ยสูงมากเหมือนกันถ้าถามอะไรแบบนี้คือแต่ขณะเดียวกันก็อาจจะสะท้อนวัฒนธรรมของเขาด้วยหมายถึงว่าคือเขาก็ต้องการคนแบบนี้ใช่ไหมเหมือนว่าคือในแต่ละประเทศอ่ะก็มีความคาดหวังต่อเยาวชนต่อกำลังของชาติในอนาคตแตกต่างกันแสดงว่าคือเขาอาจจะมองว่าคือในเมื่อประเทศเขามันเป็นความรุ่งรวยทางวัฒนธรรมทางความคิดอะไรบางอย่างเขาก็ต้องการคนที่มีลักษณะแบบนี้คือถ้าคิดอย่างนั้นนะไอ้คำถามที่เขาให้มาชุดนี้มันปรากฏว่าไอ้สองอันแรกอ่ะมันจะเป็นสายศิลป์อันที่2คือสายวิทย์แล้วอันที่3ก็คือเศรษฐศาสตร์สังคมซึ่งเนี่ยเป็นสิ่งที่เหมือนกับสังคมเราต้องการใช่มั้ยการบิสเนสอะไรเงี้ยคำถามมันคือว่าข้อ1คุณธรรมดีกว่านโยบายอื่นใดในทางการเมืองถ้าเกิดว่าโอ้โหโดนมั้ยก็บอกว่าอย่าว่าแต่เด็กม.ปลายที่เรารู้จักเลยเราผู้ใหญ่กันเองนะถ้าคุยเรื่องนี้ตอนเนี้ยคุณธรรมกับนโยบายและการเมืองโอ้โหตอนต้องเขียนไว้จบอะคือแบบผมนึกไม่ออกว่าแบบเด็กๆจะตอบได้ไงคือผมเชื่อว่าคือเด็กๆเนี่ยเขามีความสามารถมากกว่าที่พวกเราคิดแต่ในประเทศเราพอออกแบบคำถามให้มันก็สะท้อนให้เห็นด้วยมันคล้ายๆกับว่าเราไม่ได้ต้องการให้เด็กคิดสักเท่าไหร่หรอกเป็นอย่างผู้ใหญ่ในระบบคือเขาไม่ต้องการให้เด็กแบบคิดให้มันฟุ้งเฟ้อมากเรื่องอะไรอย่างเงี้ยนั่นก็อาจจะสะท้อนอะไรบางอย่างในขณะที่ประเทศเขาเนี่ยคือเขาต้องการให้เด็กคิดเองเราใช่ของเราส่วนใหญ่เราเชื่อมอยู่หรือว่ามีส่งมาให้แล้วว่าสิ่งที่เธอควรจะคิดคือเรื่องเหล่านี้เท่านั้นใช่ค่อนข้างตีกรอบชัดเจนมาลองตอบแบบว่า impromptu โดยที่เราไม่ได้แบบว่าไปนั่งคิดมาก่อนเหมือนกับเด็กที่เตรียมเอ็นทานที่ฝรั่งเศสละกันว่าคนหนึ่งที่อายุ40คนอายุ30เนี่ยจะตอบได้หรือเปล่าเราจะเอาอันนี้ใช่ไหมสายเศรษฐศาสตร์เราทุกอันถ้าเราไปถึงแต่ว่าเริ่มจากอันนี้ก็ได้นะสายเศรษฐศาสตร์ก็คงคำถามแรกคือคุ
คุณธรรมดีกว่านโยบายอื่นใดในทางการเมืองหรือไม่อันนี้เราก็ต้องมาตีความคำถามก่อนนะถามว่าคุณธรรมดีกว่านโยบายอื่นใดในทางการเมืองใช่หรือไม่หมายความว่านโยบายทางการเมืองก็คือคาดหวังว่าทุกคนจะต้องมีคุณธรรมอย่างนั้นหรือเอ้าเหรอผมดันตีผมดันนึกว่าคำถามเราคือว่าไม่ต้องออกนโยบายก็ได้ถ้ามีคุณธรรมหรือเปล่าก็อ่านเป็นอย่างนั้นไหมน่าจะเป็นน่าจะเป็นอย่างที่พี่ว่ามากกว่าคือเหมือนกับว่าที่เหมือนกับในสังคมไทยตอนนี้ชอบพูดก็คือว่ามันอยู่ที่สมานสำนึกไม่ต้องออกโกรธเลยถ้าเป็นคนดีก็จะรู้เองว่าต้องทำอย่างนี้อะไรก็คำถามนี้ก็ถามว่าถ้าคนมีคุณธรรมก็ไม่ต้องออกนโยบายใช่หรือไม่ละกันสมมติว่าเราเหมือนคำถามนี้มันเหมือนจะแบบมันทำให้นึกถึงอาจจะพูดนอกเรื่องแต่มันทำให้นึกถึงคำถามที่เป็นแบบหัวใจของฟิโลโซฟีเลยที่แบบว่าที่คนเถียงมาเป็นพันปีนะมั้งก็บอกว่าเขาถามว่าแบบมนุษย์เนี่ย inherently good ไหมหมายถึงว่าธรรมชาติของมนุษย์ลึกๆเนี่ยเป็นคนดีจริงใช่หรือไม่ถ้าเป็นไม้นั่งทำข้อสอบอันเนี้ยจะเริ่มด้วยแบบนี้อ่ะก็อาจจะเป็นอินโทรได้ไหมเป็นอินโทรของการตอบก็บอกว่าแล้วคำถามแบบคำถามลึกๆก็คือว่าคนเราแบบลึกๆธรรมชาติของคนเราทุกคนนะเป็นคนดีจริงหรือไม่อันนี้ถ้าคำตอบว่าไม่ใช่ถ้าคำตอบคือไม่ใช่ก็แสดงว่ายังไงหมายถึงว่ามีบางคนที่ดีบางคนที่ไม่ดีไม่ใช่ว่าทุกคนเบื้องลึกเนี่ยจะเป็นคนดีเพราะนั้นคุณธรรมดีกว่านโยบายอื่นๆก็หมายความว่าในทางการเมืองแล้วอ่ะมันการที่ว่าให้คนดีเท่านั้นที่จะมาเข้าที่จะเข้าสู่ระบบได้ถูกไหมคือก็จะเป็นพื้นที่เฉพาะคนดีเปล่ากำลังจะผมแค่ตั้งข้อสังเกตกับวิธีที่เขาถามในข้อสอบนี้เหมือนกันว่าคือเวลาที่เราเริ่มพูดเรื่องหลักการหรือปรัชญาในสังคมเราวัฒนธรรมเราเนี่ยคนส่วนใหญ่อะจะไม่อยากจะลงลึกแล้วเขาก็จะพูดขึ้นมาเลยว่าก็แล้วแต่มันแล้วแต่สถานการณ์เขาจะไม่ฟันธงแต่ไอ้คำถามเอ็นทามเนี่ยมันดันบอกเลยว่าคุณต้องฟันธงว่าคุณคิดว่าดีหรือคุณคิดว่าไม่ดีแล้วก็บอกอาร์กิวเมนต์มามันก็เป็นการเตรียมเด็กเขาให้เข้าไปในสังคมโดยที่แบบสามารถคุยเหตุผลสามารถถกกันได้จริงๆเหมือนกันเพราะว่าอย่างของเราอ่ะไม่เคยถามแบบนี้แล้วถ้าสมมติว่าถามแบบนี้ถึงจบมาแล้วก็ตามแล้วทำงานอยู่อ่ะคนก็จะตอบเลี่ยงๆเพราะไม่อยากทะเลาะกันบอกว่ามันก็แล้วแต่เนาะอะไรเงี้ยแล้วมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่ได้คือเราก็ต้องมีความคิดอย่างผมก็คือถ้าผมตอบความคิดของผมก็คือผมไม่ได้เชื่อว่าทุกคนคือธรรมชาติของคนเราเป็นโดยเนื้อแท้และเป็นคนดีคือผมตัดสินจากมุมมองแล้วก็จากประสบการณ์รับรู้ในโลกนี้มาผมก็คิดว่ามันไม่ใช่ก็คือว่าคนเราไม่เดินเยอะแท้แล้วไม่คือไม่ใช่คนดีอาจจะมีคนดีแต่ก็มีคนไม่ดีอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามันเป็นไปตามที่ผมคิดหมายถึงว่ามันก็มีคนที่ไม่ดีอยู่แสดงว่าการที่บอกว่าคุณธรรมดีกว่านโยบายอื่นๆทั้งหมดแสดงว่าการเมืองนั้นก็คือการที่ให้เฉพาะสำหรับคนที่ดีเท่านั้นที่จะอยู่ในระบบได้ทีนี้แล้วเกณฑ์ในการเลือกคนดีที่ว่านั่นอ่ะมันเลือกยังไงเลือกไงนี่ไม่รู้แต่ตอนนี้ก็เห็นเขาเลือกกันได้เต็มสภาหมดคนดีเพราะนั้นปัญหาก็คือว่าถ้าเกิดว่าเราไม่สามารถมีเกณฑ์ที่คัดเลือกคนดีเข้ามาในระบบได้คุณธรรมก็อาจจะไม่ได้ดีกว่านโยบายอื่นเพราะมันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นอะไรอ่ะมันเป็นสิ่งที่ไม่สามารถเกิดขึ้นได้การที่จะแบบว่าคัดเฉพาะคนดีเท่านั้นอยู่ในระบบก็สิ่งที่เขาถกเถียงมาตลอดนักประชาธิปไตยเราพูดเรื่องมันจะกลายเป็นการเมืองเนาะสิ่งที่เขาถกเถียงมาตลอดก็คือว่ามันไม่ใช่ระบบที่
ที่มีแต่คนดีแต่มันเป็นระบบที่ตรวจสอบได้ใช่ไหมอันนั้นมากกว่าที่มันดูเป็นไปได้มากกว่ามัน possible มัน feasibility โอ้ยจริงๆแล้วเราอาจจะเลี่ยงถ้าสมมติคนฟังตอนนี้อาจจะเลี่ยงยากที่จะมองว่าตอนนี้เป็นเรื่องการเมืองเพราะว่ามันดันเป็นข้อสอบของประเทศฝรั่งเศสซึ่งทุกคนก็รู้กันอยู่แต่การเมืองประเทศฝรั่งเศสก็ไม่ใช่ย่อยใช่ไม่ใช่ย่อยเลยแล้วก็จริงๆฝั่งอนุรักษ์นิยมเรียกไหนละกันในของในประเทศเราก็ค่อนข้างจะเดียดฉันถ้าสมมติว่าใครจะพยายามจะไปตามยาของประเทศฝรั่งเศสหรือเปล่าก็ในนี้สิ่งที่ตอบไปถามว่ามันตรงกับคำถามไหมก็ถามว่าคุณธรรมดีกว่านโยบายอื่นจริงหรือไม่ผมยังไม่มั่นใจว่าผมตอบตรงคำถามเท่าไหร่แต่ว่าถ้าผมฟังจากเมื่อกี้ผมสรุปของไม้นะอันนี้ไม่รู้ถูกหรือไม่ก็คือว่าเพราะว่าคนไม่ได้ดีเองฉะนั้นเนี่ยมันเลยต้องมีนโยบายเพื่อที่จะมีความเป็นกลางมากขึ้นก็จะเลือกคนหรือว่าอะไรก็คือเหมือนกับต้องเชียร์ว่าเฮ้ยมันเราพึ่งนโยบายมากกว่าพึ่งคุณธรรมที่พึ่งว่ามันจะมีคุณธรรมเองดีกว่าไหมอะไรอย่างเงี้ยโอเคหมดไปถึงคำถามหมดไปถึงคำถามนับว่าไวอยู่นะเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราคิดได้ตรงนี้ฮะนั่นแปลว่าเราก็อะไรนะนั่งเขียนintroduction body conclusion ก็น่าจะทันเวลาตอนเดินทางกันนะแต่ลองเขียนเป็นภาษาฝรั่งเศสนะคำถามข้อต่อไปข้อต่อไปบอกว่างานทำให้เกิดความแตกแยกในหมู่มนุษย์ใช่หรือไม่โอ้โหดูคำถามดิงานทำให้เกิดงานทำให้เกิดความแตกแยกในมนุษย์ใช่หรือไม่เนี่ยผมอดคิดเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเมืองไม่ได้เลยหรือผมหมกมุ่นเรื่องการเมืองเราไม่รู้นะไม่หรอกการเมืองมันคือในแนวคิดของผมอะผมมองว่าการเมืองอะเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เมื่อมนุษย์อยู่กันตั้งแต่3คนเป็นต้นขึ้นไปนะคือพออยู่กันเป็น3คนขึ้นไปแล้วมีการเมืองเกิดขึ้นทันที2นะขึ้นไปวะ2เหรอ2ยังไม่การเมือง2มันคือการปะทะกันตรงๆมันคือการต่อสู้กันตรงๆระหว่างคนกับอีกคนนึงแต่ถ้าเป็น3แล้วมันเกิดการแบ่งพวกแบ่งพวกทันทีเพราะนั้นคนที่3เนี่ยจะไปเข้าข้างคนที่1หรือคนที่2เพราะนั้นต้อง3คนถึงจะเป็นการเมืองไปเพราะนั้นการเมืองก็เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้สำหรับสังคมมนุษย์อยู่แล้วงานทำให้เราเกิดความแตกแยกใช่หรือไม่อันนี้ก็เหมือนเดิมก็คือก็คงต้องอินโทรก่อนว่าแล้วธรรมชาติดั้งเดิมของมนุษย์คืออะไรธรรมชาติดั้งเดิมของมนุษย์มนุษย์ก็เป็นสัตว์สังคมอยู่แล้วมนุษย์ก็เป็นสัตว์สังคมอยู่แล้วแล้วมนุษย์ก็เมื่อเป็นสัตว์สังคมก็จะมีความแตกแยกกันอยู่แล้วทั้งแตกแยกกันในกลุ่มตัวเองแล้วก็กับกลุ่มอื่นถูกไหมงานทำให้เราแตกแยกกันหรือไม่มันดูเป็นคำถามที่น่าจะฟันธงได้ยากเหลือเกินนะเพราะว่างานมันก็ทำให้เรารวมกลุ่มกันในขณะเดียวกันงานก็ทำให้เราแตกแยกกันด้วยในบางครั้งผมว่าคำถามนี้เป็นคำถาม trick question นิดนึงเพราะว่ามันเหมือนกับคนถามใช้สำนวนที่ตั้งธงไว้แล้วว่าเธอต้องมองงานในรูปแบบของอะไรที่มันเนกาทีฟก็เหมือนแบบว่าใช้คำว่าความแตกแยกคือความแตกแยกเนี่ยมันdefine คำว่าความแตกแยกแล้วกันการที่เรามีความเห็นต่างกันถือว่าเราแตกแยกแล้วไหมไม่เสมอไปปะก็ไม่เสมอไปหรือผมมองอีกมุมนึงผมมองว่าถ้าเกิดตอบคำถามนี้ในภาพรวมของมนุษย์เลยในภาพรวมของมนุษย์ทั้งหมดเลยก็คือว่าอันนี้จริงแล้วงานไม่ได้ทำให้เราแตกแยกแต่งานทำให้เรารวมกันมากกว่างานทำให้มนุษย์รวมอยู่ด้วยกันได้คือถ้าไม่มีงานแล้วมนุษย์อาจจะรวมกันได้ไม่ดีเท่านี้คือไม่มีสิ่งร่วมกันที่เราจะต้องมาอยู่ด้วยกันต้องมาสร้างสังคมร่วมกันงานโดยภาพรวมของมนุษยชาติแล้วมันทำให้เราเป็นอยู่ร่วมกันเป็นสังคมในขณะที่มันมีความทะเลาะเบาะแว้งกันในกลุ่มย่อยแต่โดยภาพรวมแล้วเนี่ยมันก็มาอยู่ร่วมกันได้ที่ผมนึกไปถึงนั้นแล้วนะเนี่ยเพราะว่าผมฟังไหมไอ้แองโกที่มาตอบเนี่ยผมรู้สึกว่าเฮ้ยผมนึกไม่ถึงแล้วถ้าผมเป็นคนที่ตรวจ
อยู่ในคณะกรรมการที่ตรวจในที่ฝรั่งเศสโอ้โหมันต้องแบบมีมาอีกเป็นพันแบบแองเกิลเลยเนี่ยผมจะให้คะแนนได้ยังไงเนี่ยคือพอเราไม่ได้เป็นสายปรัชญาเราก็ไม่รู้เนาะว่าเขาอาจจะมีเกณฑ์ประเมินของเขานะผมว่าคือเขาก็คงจะมีวิธีในการดูการใช้เหตุผลแล้วก็สามารถประเมินได้ว่าอาจจะต้องมีกรรมการเนี่ยก็คือประเมินได้ว่าอันเนี้ยถือว่าดีอันเนี้ยถือว่าพอใช้คือมันต้องมีเกณฑ์แหละถ้าไม่มีเกณฑ์เลยมันก็เละนะตอนที่เรียนเพราะอันนี้มันเป็นคำถามวิชาปรัชญาแต่ว่าสำหรับคนที่เรียนสายeconomics เนาะถ้าเรียนตอนปรัชญาเนี่ยคืออาจารย์ที่สอนวิชาปรัชญา2 3คนเลยแหละที่จำได้เขาก็จะบอกว่าเวลาเถียงกันในปรัชญามันไม่ได้หาว่าใครถูกแต่ว่าคะแนนที่จะได้คือว่าเธอเสนอสแตนด์จุดยืนของตัวเองขึ้นมาแล้วเนี่ยผลซัพพอร์ตอะไรอย่างนี้มากกว่าคือการใช้เหตุผลคือการใช้เหตุผลใช่ก็ถือว่าคิดเร็วกว่าที่คิดนะเมื่อกี้บอกว่าจะใช้เวลาคิดต้องเยอะไม่ใช่หรอเนี่ยก็แบบว่าตอบเสร็จเวลาสองข้อที่สามแค่ต้องแบบว่าเรียบเรียงแล้วก็เขียนลงมาภาษาฝรั่งเศสมันเป็นเพราะว่าเราอาจจะสนทนากันด้วยมั้งไม่รู้สิคือแต่ถ้าให้คิดในหัวก็อาจต้องใช้เวลาเหมือนกันอันนี้พอมีคู่สนทนาไปด้วยมันก็เหมือนเราได้ตอบโต้กันก็เราได้พยายามอธิบายให้อีกฝ่ายเข้าใจถ้าอย่างนั้นยิ่งเป็นการตอบคำถามข้อนี้เข้าไปใหญ่เลยนะว่ามนุษย์เวลามันมีหน้าประหนึ่งมันจะแบบคิดเร็วขึ้นมันจะแก้ปัญหาอะไรมันแบบถ้าเรามองเป็นความแตกแยกขั้นแรกมันก็คือแบบมองไอ้ช็อตแต่นี้อาจจะนอกเรื่องคือเรื่องงานเนี่ยเคยคนยุโรปเองก็เคยมีแนวคิดประมาณว่าคือจะมีคนอยู่ยุคนึงอ่ะที่เชื่อว่างานเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่น่าอภิรมย์หมายถึงว่างานเนี่ยมันไม่คือมนุษย์ไม่สามารถสนุกกับงานได้และงานต้องไม่สนุกด้วยคือคนพวกนี้เขาจะคิดว่างานต้องไม่สนุกมันถึงเป็นงานแต่เราก็ต้องทำถึงไม่สนุกก็ต้องทำเพราะนั้นคนพวกนี้คือมันเป็นคนยุคเก่ามากๆแล้วอะเขาจะแอนตี้ในสิ่งที่เรียกว่าพวกงานอดิเรกพวกแบบพวกงานที่ไม่ก่อให้เกิดผลประโยชน์อะไรขึ้นมาเป็นการทำเพื่อความแบบความสุขส่วนตัวเพื่อความรื่นเริงเพื่อใช่จะเป็นสายเป็นปรัชญาสายยูทิลิเทเรียนซึมคือแบบทุกอย่างที่ทำมันต้องมีประโยชน์แต่ว่าอะไรบ้างที่ไม่มีประโยชน์เนี่ยมันไม่มีค่าก็แปลกดีมาเรามาเปลี่ยนสายกันไปคำถามข้อต่อไปนะอุ้ยถามข้อต่อไปเป็นของสายเอาสายวินละกันข้อแรกก็คือว่าความหลากหลายของวัฒนธรรมคืออุปสรรคต่อเอกภาพของเผ่าพันธุ์มนุษย์ใช่หรือไม่เฮ้ยมันคล้ายๆกับข้อนั้นเลยอะคล้ายๆกับงานคือความแตกต่างแต่ผมว่าใช่คำถามเนี้ยเหมาะกับเป็นคำถามสายวินเพราะมันตอบได้ในมุมมองของวินอย่างถ้าเกิดผมตอบในแง่ของชีววิทยาถ้าผมเอาวิเชียรวิทยามาตอบว่าเนี่ยความหลากหลายทางวัฒนธรรมผมก็ตีความไปถึงความหลากหลายทางชีวภาพด้วยซึ่งมันควรจะเป็นประโยชน์มันควรจะเป็นประโยชน์ไม่ควรจะเป็นนิเกทีฟเพราะว่าความหลากหลายทางชีวภาพเนี่ยมันยิ่งมีความหลากหลายมากเท่าไหร่เนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะเกิดการผสมข้ามแล้วได้คุณสมบัติที่ดีขึ้นคุณสมบัติที่ดีขึ้นในขณะเดียวกันถ้าเกิดว่ามันไม่มีความหลากหลายเนี่ยมันก็ผสมกันเองใช่ไหมมันก็จะไม่มีอะไรที่ดีขึ้นใช่แต่ว่าถ้าสมมติเป็นบริบทของฝรั่งเศสเนี่ยผมคิดว่านะเขาก็เลยเติมคำว่าของวัฒนธรรมเพราะว่าเขาคือสมมติว่าเราผสมความคิดที่แล้วเราเหมือนกับ evolve ได้แต่ว่าถ้าเป็นวัฒนธรรมเนี่ยคือตอนนี้มันเหมือนกับมีการแบ่งอย่างชัดเจนไม่ใช่แต่ฝรั่งเศสผมว่าหลายๆที่โลกไอ้เรื่องความอนุรักษ์นิยมไอ้ความเสรีนิยมมันเป็นขั้วตรงข้ามกันมาตลอดแต่เราก็สามารถแอพพลายหลักการทางวิทยาศาสตร์มาในทางสังคมได้เช่นกันความหลากหลายชีวภาพความหลากหลายทางวัฒนธรรมเช่นเดียวกันถ้าเกิดเรามองความหลากหลายว่าคือยิ่งหลากหลายเนี่ยมันเกิดการผสมให้เกิดสิ่งที่ดีขึ้นไม่ใช่ผสมในแง่ของไบโอโลจิคอลแต่เป็นการผสมในแง่อื่นด้วยการที่มีคนที่วัฒนธรรมแตกต่างกันมาอยู่ร่วมกันมันสร้างสรรค์สิ่งใหม่ที่เป็นคำตอบที่ดีขึ้นสำหรับมนุษย์หรือเปล่าคือบอกว่าคือพอเราหลากหลายแล้วเนี่ยพอเรามาอยู่ร่วมกันเนี่ยเราก็ต้องหาทางแก้ปัญหา
ในความหลากหลายนั้นในขณะเดียวกันในตอนที่เราแก้ปัญหาเนี่ยเราสร้างสิ่งใหม่ๆที่มันดีขึ้นยิ่งกว่าเดิมอีกฉะนั้นผมมองว่าความหลากหลายวัฒนธรรมความจริงมันเป็นจุดแข็งของมนุษย์มากกว่าคือผมฟังแล้วเนี่ยฮะผมเป็นอาจจะหัวเอ็นเอียงไปทางด้านเสรีนิยมเนี่ยผมบายแต่ผมก็นึกในใจเหมือนกันว่าสมมติว่าผมเป็นคนอันรังนิยมเนี่ยผมอาจจะไม่บายเพราะว่าอะไรเพราะเขาจะชอบเขาจะพรีเฟอร์มากกว่าว่าทุกอย่างสเตย์เดอะเซมแล้วถ้าสมมติเธอแตกต่างเธอก็ไปอยู่กลุ่มของเธอจะไม่เกิดความแตกแยกในกลุ่มของฉันแต่หากในการที่มนุษย์สเตย์เดอะเซมก็จะหมายว่าจะไม่มีสิ่งใหม่ที่หรือจะไม่มีมุมมองใหม่ใช่แต่ชาวอันรังนิยมเขาไม่แคร์ใช่ไหมแต่เราก็ต้องฟันธงใช่ไหมล่ะเพราะนั้นถ้าเกิดผมตอบผมก็ตอบว่าไม่ก็คือว่าความหลากหลายทางคำถามของจริงคำถามของเต็มๆเขาว่าไงนะความหลากหลายของวัฒนธรรมคืออุปสรรคต่อเอกภาพอุปสรรคของเอกภาพเอกภาพหมายถึงว่ามนุษย์ต้องรวมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันใช่ไหมก็คือก็ยังตอบอยู่ดีว่าไม่ใช่เพราะว่าความหลากเพราะว่าการที่มนุษย์จะเป็นเอกภาพหมายถึงว่ามนุษย์ร่วมกันในการแก้ปัญหาต่างๆฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆเพื่อให้มนุษยชาติอยู่รอดได้ในภาพรวมถูกไหมเพราะฉะนั้นการที่ยิ่งมีความหลากหลายเนี่ยมันทำให้การแก้ปัญหานะมันมาจากหลายมุมมองแล้วมันน่าจะมีประสิทธิภาพมากกว่าการที่จับกลุ่มอยู่ในกลุ่มเดิมๆมันมีความคิดในหลายมุมมองเพราะว่าถ้าทำมันแตกต่างกันมันก็จะมีมุมมองในการแก้ปัญหาที่แตกต่างกันมันทำให้เกิดสิ่งใหม่ขึ้นมาได้ถ้าสมมติว่าเราต้องยกตัวอย่างในเอเซ่เราด้วยอ่ะผมว่ามันก็ยากขึ้นมาในระดับยังเลยเหมือนกันนะคือในบริบทของฝรั่งเศสที่เขามีปัญหาว่ามีคนอิสลามที่เข้ามาเยอะแล้วสมมติว่าเราบอกว่าเขามีวิธีการแก้ปัญหาสิ่งต่างๆอะไรเงี้ยแต่ว่าวัฒนธรรมหนึ่งที่เข้ามาใหม่มันโคตรอันตรายนิยมเป็นของเขาเองมันก็ยากที่จะอ๋อแต่นั้นมันก็จะขัดแย้งในตัวเองก็แสดงว่าคือความจริงถ้าจะมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมเนี่ยในวัฒนธรรมย่อยแต่ละอันเนี่ยก็ต้องเปิดใจในการรับรู้ข้อมูลจากวัฒนธรรมอื่นในการรับรู้แนวคิดจากวัฒนธรรมอื่นด้วยมันถึงจะเป็นความหลากหลายที่แท้จริงถ้ามันต่อให้มันมีหลายวัฒนธรรมแต่บางวัฒนธรรมแบบปิดตัวปิดตาอยู่อะไม่รับข้อมูลหรือไม่รับแนวคิดอื่นๆเข้ามาเลยมันก็ไม่ใช่ความหลากหลายที่แท้จริงแต่ว่าถ้าตรงนี้ใช่แต่ว่าตรงนี้ไม่ตอบคำถามของเขาก็คือว่ามันความหลากหลายทำให้เกิดเอกภาพทำให้เกิดหรือทำลายวะความหลากหลายเป็นอุปสรรคเป็นอุปสรรคเป็นอุปสรรคหรือเปล่าความหลากหลายเป็นอุปสรรคต่อเอกภาพหรือเปล่าคือความหลากหลายเนี่ยตอนนี้เหมือนเราเห็นด้วยกันละว่ามันดีแต่ว่ามันไม่ก็คือถ้าอย่างนั้นก็ถ้าในกรณีที่มีวัฒนธรรมที่ปิดและไม่รับแนวคิดของวัฒนธรรมอื่นอ่ะผมตีความว่ามันไม่ใช่ความหลากหลายได้ไหมอ่ะหมายถึงว่ามันไม่ใช่ความหลากหลายที่แท้จริงลักษณะเราไม่เรียกว่าความหลากหลายเพราะในเมื่อบอกว่าคุณไอโซเลตตัวเองออกไปมันก็จะไม่เกิดความหลากหลายสิความหลากหลายนี้ทีนี้ก็คือว่าหลายๆวัฒนธรรมมาอยู่ร่วมกันแล้วก็มีการเปิดใจรับฟังซึ่งกันและกันคือเปิดใจสำหรับชาวพุทธเนี่ยบอกว่าง่ายแต่ว่าถ้าคนที่มาจากวัฒนธรรมคือผมไม่ได้บอกว่าตั้งธงกับอิสลามสมมติว่าเขาไม่สามารถเปลี่ยนได้เราพูดว่าศาสนาหนึ่งก็ได้หรือว่ามีศาสนาหนึ่งที่ไม่เปิดใจรับข้อมูลศาสนาอื่นทั้งนั้นก็ผมก็ถือว่ามันยังไม่ใช่ความหลากหลายที่จริงมันก็เป็นการแบบแยกตัวออกไปต่างหากแต่ว่าเขามาอยู่ในฝรั่งเศสเนี่ยเขามาอยู่แต่ว่าเขาอยู่แบบแยกจากคนอื่นไม่ได้ยินข่าวนี้ไหมมันจะมีข่าวนึงที่เขาบอกว่าในปารีสอะตอนหลังมันจะมีอย่างเยอะแล้วปรากฏว่าพอเป็นกิ๊กไม่ใช่เป็นกิ๊กคือผู้หญิงที่เขาต้องใส่ฮิญาบแล้วเขาเดินออกมาแล้วคือบางคนที่เขาเป็นคอนเซอร์เวทีฟแต่เขาเป็นชาวฝรั่งเศสอย่างเงี้ยเขาไปตะโกนด่าเขาก็บอกว่าห้ามใส่ฮิญาบนะที่นี่มันเจริญแล้วกลายเป็นงั้นแล้วปรากฏว่าไม่พอเวลาผ่านไป1-2 ปีไม่รู้เหมือนกับว่าเขาพยายามจะมีการออกกฎเพื่อว่าห้ามใส่ฮิญาบในปารีสถ้าอย่างนั้นก็แสดงว่าคนที่ต่อต้านฮิญาบนั่นแหละเป็นคนผลักใสให้คนศาสนานั้นเขาแยกห่างออกไปทั้งที่ความจริงตอนแรกมันก็อยู่ร่วมกันได้ในระดับหนึ่งไหมอ่ะมันยากนะคือความหลากหลายที่แท้จริงมันคืออย่างที่ว่าคือมันเป็นการอยู่ร่วมกันโดยที่มีการยอมรับซึ่งกันและกันต่อให้จะมีความเชื่อความเห็นที่
แตกต่างกันแต่เขายอมรับแล้วก็อยู่ร่วมกันได้อย่างเงี้ยถือความหลากหลายเพราะนั้นสถานการณ์ที่เป็นอยู่แต่ผมฟังไว้ถ้าดีฟายความหลากหลายเงี้ยมันเหมือนกับว่าไม่บิวอินว่าความหลากหลายจะต้องมีการยอมรับอยู่ในความหลากหลายนั้นแล้วเลยอ่ะแต่ว่าคำถามเนี้ยเขาคนตั้งนะเขาเอาไอ้การยอมรับเนี้ยออกมานอกเขาก็เลยถามไงว่าแต่จริงๆว่าเราสามารถตีความได้ในมุมมองของเราไม่ถึงว่าคือนะพี่ก็คิดว่าคนถามเขาคิดอย่างนั้นใช่ไหมล่ะแต่ว่าเราก็มีสิทธิ์ที่จะตีความในหัวของเราได้เพราะว่าความจริงเขาก็ไม่ได้เขียนอย่างนั้นถูกไหมล่ะครับสมมติเรามีสิทธิ์แต่ว่าผมอยากให้มันยากขึ้นถ้างั้นอันนั้นผมไม่รู้แล้วล่ะไม่แต่ว่ามันก็เป็นอะไรที่นั่นนะผมว่าถ้าข้อสอบอะอยากจะให้เด็กเนี่ยเหมือนกับก็ไม่รู้เดี๋ยวเด็กเขาสอบอะไรกันจีแมทจีแกนแพดอะไรก็ไม่รู้อะก็ต้องเป็นแบบว่าคำถามเกี่ยวกับสังคมอะไรสิ่งรอบตัวแบบจริงๆของฝรั่งเศสเนี้ยผมว่าเขาแฟร์เพราะว่าเขาก็แฟร์มากเหมือนที่จะถามอะไรที่ยากขนาดที่ว่าผู้ใหญ่เองก็ยังไม่มีปัญญาจะตอบในการแน่นอนเดียวกันเด็กเขาอาจจะกล้าตอบมากกว่าไหมคืออย่างเราก็เกรงว่าเนี่ยว่าเราตอบแล้วเนี่ยมันไม่ตรงกรอบจริงของคำว่าความหลากหลายเราคือเราเป็นผู้ใหญ่เราก็จะมี mindset แบบที่ว่ามันทุกอย่างเนี่ยมัน define มัน definition มาแล้วในระดับนึงแล้วเราไม่กล้าที่จะหลุดออกไปจากตรงนั้นเพราะเราคิดว่าหลุดจากนั้นมันกลายเป็นว่าเราผิดแล้วก็เราไม่ถูกต้องในแง่วิชาการในแง่ของแบบว่าการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมที่เราแบบคิดผิดแผ่วไปในขณะเดียวกันเนี่ยปัญหาที่มันดูท้าทายก็เป็นว่าเด็กเนี่ยเขาอาจจะกล้าที่จะตอบแล้วก็มีมุมมองของเขาเองก็ได้จริงซึ่งมันเป็นลักษณะที่น่าส่งเสริมใช่แล้วถ้าสมมติว่าผมทำเป็นคนตรวจอีกครั้งนึงเนี่ยแล้วผมก็แบบว่ารู้ว่าเด็กคนนี้มาจากศาสนาหนึ่งแล้วเด็กอีกคนนึงมาจากอะไรเนี่ยก็มาดูไอเดียของแต่ละอันเนี้ยอาจจะดีก็ได้นะก็เหมือนเป็นเซอร์เวย์ที่แบบแต่มันกลายเป็นว่าเราก็มีฟิลเตอร์ในใจสิไม่อันนี้คือจะไม่ได้ให้คะแนนแล้วแต่คือต้องการโซลูชันนี้สำหรับสังคมอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นอาจจะต้องเป็นปลายหมายถึงว่าคือคนตรวจก็ตรวจไปโดยที่ไม่รู้หรอกว่าเด็กคนนี้เขามาจากพื้นเพอะไรแต่ว่าคนที่เก็บข้อมูลแล้วเอาไปใช้ประโยชน์ในแง่อื่นเช่นคนที่เก็บคะแนนสอบไปแล้วทำวิจัยเรื่องการศึกษาเขาอาจจะดูข้อมูลในส่วนนี้ในแบบที่แบบเปิดเผยแล้วเพราะว่าคนตรวจเขาก็ตรวจไปแล้วให้คะแนนไปแล้วเรียบร้อยมันไม่เกี่ยวกันแต่ว่าคนที่เก็บข้อมูลมาดูว่าคะแนนที่ได้แล้วก็ดูการตอบที่ได้เมื่อเทียบกับพื้นเพของเขาเป็นยังไงก็น่าสนใจผมจริงไปถามในของเศรษฐศาสตร์และสังคมได้เลยนะงั้นเราข้ามไปข้อ2เลยไหมข้อ2บอกว่ารู้จักหน้าที่คือยอมทิ้งเสรีภาพของตนใช่หรือไม่รู้จักหน้าที่คือละทิ้งเสรีภาพของตนใช่หรือไม่คล้ายๆกับข้อนั้นอีกแล้วที่เมื่อกี้เราพูดถึงว่ามันจะมีคนที่คิดว่าถ้าอะไรที่ไม่ประโยชน์อ่ะคือไม่ดีอย่าทำใช่ข้อนี้เหมือนแนวฟรีวิวไงไม่รู้ว่าคือคำถามหลายๆข้อเนี่ยคือมันสามารถอ้างอิงไปยังคำถามจริแบบจริยธรรมหรือคำถามปรัชญาดั้งเดิมที่แบบคนเถียงกันมาเป็นพันปีแล้วยังไม่ได้ข้อสรุปคล้ายๆว่าอย่างนั้นเลยในรู้จักหน้าที่คือการละทิ้งเสรีภาพของตนใช่หรือไม่หน้าที่อันนี้ใครเป็นคนกำหนดถ้าสมมติว่าเราจะตอบในข้อสอบเรากำหนดว่ามันเป็นอะไรดีเป็นสมัครงานแล้วนี่คือ responsibility ของเราในงานนั้นเป็นหน้าที่ทางการงานแล้วกันก็แสดงว่าหน้าที่ก็คนอื่นเป็นคนกำหนดสิไม่ใช่เราเป็นคนกำหนดเปล่าใช่แต่ถ้าสมมติเป็นงานอ่ะคือสมมติว่าเป็นแบบพ่อแม่บอกว่าหน้าที่ของเราคือล้างจานกับกวาดบ้านอาจจะไม่ทำเนี่ยก็ใช่แต่ว่าถ้าสมมติเป็นงานอ่ะแล้วเขาบอกว่าหน้าที่ของคุณคือคุณต้องสอนแล้วคุณต้องเกรดเด็กหนึ่งชั้นปีในวิชานี้อะไรอย่างนี้นะแต่ว่าเขาไม่บังคับคุณให้คุณทำนี้แต่ถ้าคุณอยากได้เงินแบบคุณต้องทำดังนั้นเรามาตีอันนั้นคือหน้าที่คือหน้าที่เราก็ define ได้ชัดเจนแล้วว่ามันเป็นลักษณะที่คนอื่นกำหนดเนาะและอย่างเสรีภาพมันคืออะไรเสรีภาพคือการที่เราทำได้ทุกอย่างตามใจของเราทุกอย่างหรือทุกอย่างหรือเปล่าเสรีภาพสิเสรีภาพก็หมายการที่เราสามารถทำกระทำอะไรก็ได้ตามที่เราต้องการ
ถ้าเกิดเราไม่สามารถไม่มีแต่เลยเหรอถ้ามีแต่ก็ไม่ใช่เสรีภาพเฮ้ยผมว่าถ้าไม่มีแต่มันเป็นนั่นแล้วมันเป็นอาบีเป็นอะไรก็เป็นเขาเรียกอะไรนะภาษาไทยทำตามใจตนเองเฉยๆคืออย่างนี้ผมค่อนข้างแยกเสรีภาพกับการทำตามใจตัวเองไม่ว่าเสรีภาพแบบไม่ควรทำให้คนอื่นเดือดร้อนถ้าสมมติว่าเราทำอะไรก็ได้บางทีมันทำให้คนอื่นเดือดร้อนได้นะถ้าเราทำตามใจเราเองถ้าสมมติแม้ถ้าสมมติ define ว่านะเสรีภาพคือการทำอะไรก็ได้ที่ไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนทำอะไรก็ได้ตามใจของเราโดยที่ไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนมา make sense นะก็เพราะฉะนั้นหน้าที่ทำให้เราไม่มีเสรีภาพหรือไม่หน้าที่อาจจะทำให้เราไม่ ได้ทำอะไรบางอย่างที่เราต้องการแต่ในขณะเดียวกันการที่เราไม่ทำอย่างนั้นก็จะไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดนิยามเสรีภาพว่าอย่างนั้นจริงๆหน้าที่ก็ไม่ควรจะทำให้เราเสียเสรีภาพถูกไหมเพราะตามใดที่เราปฏิบัติตามหน้าที่ของเราอยู่ก็จะไม่มีใครเดือดร้อนก็อาจจะมีคนเถียงขึ้นมาได้ว่าสมมติว่างานนั้นก็คือเป็นรปภ.แล้วก็ต้องนั่ง8ชั่วโมงตอนคืนตอนที่ห้างเนี่ยไม่มีใครอยู่แต่ว่าถ้าสมมติว่าวันนี้ไม่ทำแต่บางทีบางคืนอาจจะไม่มีขโมยอยู่แล้วก็ได้ก็เลยบอกว่ากลับไปนอนที่บ้านยากจังแต่เราต้องตอบแบบฟันธงเดี๋ยวนะมันจะไม่มีกรณีที่บอกว่าบางครั้งมันก็ใช่บางครั้งมันก็ไม่ใช่บางครั้งหน้าที่ก็อาจจะทำให้เราไม่มีเสรีภาพแต่บางครั้งมันก็ไม่ได้เนาะมันก็ต้องเป็นอย่างไรอย่างถ้าเราดูให้ดีแล้วแต่เมื่อกี้ที่ไมค์บอกว่าแต่เราก็ต้องฟันธงมันก็จริงแต่ว่าเราฟันธงอย่างนี้ได้ไหมล่ะว่าเวลาที่เราคิดว่าอะไรมันต้องเป็นขาวกับดำแล้วเราต้องเลือกขาวหรือดำเนี่ยมันทำให้เราไม่มีความสุขเสมออันนี้เป็นสูตรอันนี้ที่เป็นสูตรที่ผมมีนะคือมันทุกอย่างมันเหมือนแบบว่ามันเป็นเกมของการบาลานซ์ขาวกับดำอันนี้ก็เหมือนกันคือทั้งสองอย่างมันก็ต้องมีข้อเสียแหละไม่ใช่ว่ามีอย่างหนึ่งมีได้แค่อย่างเดียวมันเหมือนในชีวิตมันเป็นการบาลานซ์ขาวกับดำเป็นการบาลานซ์หน้าที่และเสรีภาพมากกว่าไม่จะตอบอะไรก็บอกไม่เสมอไปอย่างนี้หรอตอบว่าใช่หน้าที่ขัดต่อเสรีภาพของเราใช่แต่ว่าเราไม่จำเป็นที่จะต้องมองน้ำแบบครึ่งแก้วตลอดเวลาอยู่ที่เพอร์สเปกทีฟเราว่าถึงมันจะทำให้เราเสรีลดลงแต่ว่าถ้ามันก็ดีเพราะว่ามันทำให้คนอื่นก็เสรีได้เหมือนกันถูกไหมถ้าผมบอกว่าเราทำหน้าที่ของเราให้ดีทุกคนก็หมายถึงว่าในภาพรวมคือถ้าเกิดไม่ใช่อินดิวิดัวถ้าเกิดในภาพรวมหน้าที่ทำไม่ได้ทำให้เรามีเสรีภาพน้อยลงในภาพรวมเพราะว่าถ้าทุกคนทำหน้าที่ของตัวเองเนี่ยสังคมโดยภาพรวมก็จะทำให้ทุกคนเนี่ยมีเสรีภาพผมว่าผมหมายความว่าอย่างนั้นประมาณนั้นโอเคเดี๋ยวนะเขาบอกว่าสังคมเขาบอกว่าเขาไม่ได้คือเขาให้เรา define เองเพราะนั้นเราก็สามารถตอบได้นะว่าถ้าเกิดในมุมมองของภาพรวมแล้วเรามองว่าหน้าที่ไม่ได้ทำให้คนเรามีเสรีภาพคนเราในที่นี้ก็คือมนุษย์ไม่ได้ทำให้เรามีเสรีภาพไหมเลยยากจริงๆว่ะเนี่ยผมยังนึกอยู่เลยว่าถ้าสมมติเด็กนะเด็กไทยต้องที่เรียนสายวิทย์อย่างเดียวต้องตอบคำถามพวกนี้ไม่น่าจะง่ายนะเหลือแต่ของสายศิลป์ละสายศิลป์นี่ยากมากเลยอ่ะแค่คำถามข้อแรกนี่ก็บายบายแล้วคำถามข้อแรกคือเราจะหลุดพ้นจากการเวลาได้หรือไม่สายศิลป์เหมือนเขาจงใจให้เราตอบว่าการเวลามันเป็นสิ่งที่อยู่ในจิตใจของเราเลยคือไม่ใช่ว่าการเวลาในแง่ของฟิสิกอลมันเป็นเรื่องการเวลาที่ exist อยู่ในจิตใจของเราอ่ะอยู่ในจิตสำนึกของเราอ่ะมันเป็นการแบบคือมันจะมีมุมมองอย่างเงี้ยครับมุมมองของสายศิลป์ในฝั่งที่ว่าคือเวลามันไม่มีจริงเวลามันเป็นสิ่งที่มันเป็นกรอบภายในใจของเราอ่ะเหมือนที่เราต้องคิดเดินหน้าไปข้างหน้าอะไรอย่างเงี้ยหรือบางครั้งถ้าเกิดเราคิดถึงอดีตมันก็เป็นการย้อนไปข้างหลังอะไรก็แล้วแต่เขาไม่ได้มองเวลาเป็นฟิสิกอลอ่ะเพราะนั้นมันเหมือนคำถามมันคลิกให้เรามองในแง่นั้นเลยมันผมจะบอกว่าผมตีไปคนละอย่างกับผมมากเลยอ่ะ
พี่ตีว่าเวลาเป็นในแง่ฟิสิกอลหรอในฟิสิกส์อะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ใช่อย่างคืออย่างในศิลปะเนี่ยเวลาเราเรียนอะพิเศษชาติอินอาร์ตหรือว่าอะไรเงี้ยเขาก็จะบอกแต่มันจะแบ่งตามเวลาแล้วเวลาคนที่ทำงานศิลป์เนี่ยสร้างงานเขาก็บอกว่าเฮ้ยฉันจะต้องทำงานที่ออริจินอลที่สุดฉันต้องเป็นอิสระจากเวลานึกออกไหมผมนึกว่าเขาหมายถึงอย่างนั้นผมตีความแบบลิทเทอรัลอ่ะหมายถึงว่าเวลาก็คือเวลาจริงๆเราสามารถเป็นอิสระจากเวลาได้ไหมหมายว่าจิตใจของเราไม่ได้ขึ้นกับเวลาไม่ได้มองว่าอะไรเป็นอดีตอนาคตปัจจุบันเนี่ยอย่างเงี้ยคือเรา exist แค่นั้นจบจิตใจเรา exist อยู่โดยที่ไม่มีการเวลามาเกี่ยวข้องแต่ว่าถ้าไม้ตีความแบบนั้นนะผมว่าไม้กำลังคิดในฐานะเป็นนักอภิญญาศาสตร์เพราะว่าผมว่าคนที่เรียนศิลป์ส่วนใหญ่เราคุยเรื่องเวลาเขาว่าเขาไม่ได้นึกว่ามันเป็นแบบ1ชั่วโมง2ชั่วโมงเวลาติ๊กๆๆอะไรถ้าเหมือนเราตอบเรามันก็อนเอียงเนาะเพราะว่าเราไม่ใช่เป็นคนศิลป์เพราะฉะนั้นเราต้องดีไฟน์คำว่าเวลาเราต้องดีไฟน์ว่าเวลานี้มันเป็นอะไรคือถ้าผมดีไฟน์ผมว่าดีไฟน์ว่าโจทย์ข้อนี้ผมมองเวลาในแง่ที่ว่ามันเป็นเวลาที่อยู่ในจิตใจของเราคือไม่ได้เกี่ยวกับการไหลของเวียนของวัตถุอะไรอย่างเงี้ยของในโลกฟิสิกส์อะไรประมาณนี้เนี่ยนะแต่เป็นเรื่องของเวลาที่อยู่ในจิตใจมนุษย์ในเรื่องของเพอร์เซพชันเกี่ยวกับไทม์ของเราอย่างเงี้ยคือเวลาเราคิดถึงอะไรเรามีอดีตปัจจุบันอนาคตแล้วคำถามก็คือถามว่าเราหลุดจากกรอบตรงนั้นได้หรือไม่ได้ไหมผมคิดว่าเป็นไปได้นะคือในบางสเตจของจิตสำนึกเราอะเหมือนว่าแบบเหมือนคนที่นั่งสมาธิอะไรแบบเนี้ยคือบางครั้งมันทำให้เราหลุดพ้นอย่างนั้นคือลืมเวลาเพลินมันไม่เชิงเพลินมันเหมือนกับว่าเมื่อจิตเราแบบจดจ่อเกี่ยวกับตัวเราแล้วเราก็รับรู้ว่าเราอะ exist โดยที่เรา exist ที่เนี้ยเราไม่ได้มองว่า exist ปัจจุบันอนาคตอดีตอะไรเงี้ยคือเรา exist จบแกนึกออกเหมือนหนังสือเรื่องนั้นของอะไรนะติดอะไรนะหนังสือที่ดังๆอ่ะ The time is now now is the only อะไรทำนองเนี้ยนึกออกป่ะประมาณนั้นอ่ะคือมันว่าคือมันเป็นไปได้ที่ตกที่คนหนึ่งอ่ะจะแบบจะ exist โดยที่แบบว่าไม่มีเรื่องของเวลาเกี่ยวข้องตอบได้แค่นี้จบอันนี้ก็ถือว่าเป็นเพราะว่าเราสองคนไม่ใช่เป็นเด็กศิลป์แล้วกันนะเราก็สามารถได้คำตอบที่ไม่ดีเท่าไหร่อ่ะได้คะแนนน้อยเพราะไม่ได้อธิบายเท่าไหร่จริงๆแต่ว่าคิดว่ามันเป็นไปได้อ่ะที่เราจะ exist โดยที่ไม่มีเวลาเกี่ยวข้องงั้นมาข้อสองดีกว่าทำเวลาดีมากข้อสองถามว่าทำไมต้องอธิบายงานศิลปะทำไมต้องอธิบายงานศิลปะอธิบายงานศิลปะของว่ายังไงหมายว่าอย่างนี้คือในวงการศิลป์เนี่ยมันจะมีคนกลุ่มนึงเชื่อว่าเคยได้ยินอย่างนี้ไหม Don't explain the joke because you ruin it คืออย่าไปแบบว่านั่นอารมณ์ขันมุกอะไรอย่างเงี้ยของคนในศิลป์เขาบอกเหมือนกันว่าเนี่ยสมมติว่าเขามีงานอินสตาเลชันแล้วเราเข้าไปยืนอยู่อย่างเงี้ยอย่ามาถามเขาว่าหมายว่าอะไรไหมคุณแขวนทำไมตัวนี้เป็นสีนี้อะไรเงี้ยให้คุณแบบแต่นี้คำถามมันถามว่าแล้วทำไมเราต้องอธิบายแสดงว่าเราต้องบอกเหตุผลไม่ใช่ว่าเรา against มันถูกไหมครับทำไมเราต้องอธิบายข้อนี้เหมือนข้อนั้นตรงที่ว่าเขาตั้งสแตนซ์มาแล้วเราต้องอธิบายโดยที่เราไม่เกี่ยวว่าเราเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยถ้าจะพยายามอธิบายมันก็จะอธิบายเป็นเชิงวิทยาศาสตร์อีกอะคือว่าเพราะเราเป็นนักวิทยาศาสตร์ก็แน่นอนอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นความอินดิวิดวลหมายถึงว่าความเป็นบุคคลของแต่ละคนคือแต่ละคนก็ไม่ใช่คนเดียวกันเพราะฉะนั้นมันไม่มีทางที่เราจะไปสามารถเราจะไม่อันนี้คือสเตทเมนต์ของผมว่าเราไม่มีทางที่จะรู้ได้ว่าอีกฝ่ายหนึ่งต้องการสื่อสารอะไรอย่างแท้จริงเพราะนั้นต้องมีคำอธิบายขึ้นคำอธิบายนั้นจะช่วยไกด์ให้เราเข้าใจมากขึ้นว่าการสื่อสารของเขาคืออะไรอันนี้คือมองศิลปะในแง่ของการสื่อสารอะไรบางอย่างการสื่อสารที่ว่าอาจจะเป็นระดับบอกว่าจิตวิญญาณระดับฟิสิกอลระดับเมนทัลหรืออะไรก็แล้วแต่มันเป็นการสื่อสารรูปแบบนึงซึ่งแอสซัมชันก็คือว่า
เราไม่มีทางจะเข้าใจศาสตร์นั้นได้อย่างแท้จริงเลยไม่เป็นไปไม่ได้เลยเพราะว่าเนื่องจากว่าเรามีความเป็นอินดิวิดัวระหว่างบุคคลเพราะฉะนั้นหนทางนึงที่เราจะเข้าใกล้ความเข้าใจนั้นก็คือคำอธิบายโอเคอันนี้ผมapprove ถ้าเรา define ว่าศิลปะคือการสื่อสารเชิงลึกคือว่ามันจะมีอีกสักมันจะมีคนศิลป์ที่แบบเป็นกลุ่มใหญ่มากๆซึ่งอาจจะมากกว่ากลุ่มอื่นๆในศิลป์เลยนะเท่าที่เจอมาว่าศิลปะมันคือ expression มันคือเหมือนกับเป็นแสงว่าในความรู้สึกฉะนั้นเนี่ยไม่สามารถอธิบายด้วยเหตุผลหรือว่าใช่ใช่ผมเคยคุยกับอาจารย์จิตกรรมบางคนเขาก็จะมีแนวคิดแบบนั้นแล้วบางคนก็จะมองว่าคือศิลปะมันแสดงตัวของมันเสร็จแล้วคือมันแสดงตัวตนของมันออกไปแล้วเพราะฉะนั้นมันไม่ต้องมีสิ่งอื่นๆมาแอดอัพอีกแล้วคำอธิบายก็อาจจะเป็นสิ่งแอดอัพอยู่นะคำเพราะฉะนั้นการแอดอัพอะไรบางอย่างไปมันอาจจะทำลายความหมายที่แท้จริงของศิลปะตัวนั้นไปอันนี้ก็คือมุมมองของเขาแต่นี้คือคำถามมันตรงข้ามกันคือมุมมองของคำถามมันน่าจะให้เราตอบในแง่ที่ว่าอย่างที่ว่านั่นแหละก็คือว่าเราไม่สามารถเข้าถึงความหมายที่แท้จริงของศิลปะนั้นได้ถ้าเกิดว่าเราไม่มีตัวช่วยอย่างเช่นคำอธิบายผมกำลังใช่แต่ว่าคือว่าที่ผมยกเมื่อกี้ขึ้นมาเนี่ยเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ผมค่อนข้างเรโซคือไงอ่ะคือแบบต่อสู้กับมันภายในจิตใจมาตั้งแต่เด็กนะว่าผมบางทีทำงานศิลปะด้วยอะไรเงี้ยแล้วมันคือว่าทำให้ผมมาเข้าใจคนกลุ่มหนึ่งกลุ่มที่ว่าบางทีเราแค่แบบเฮ้ยยังเหมือนเขาพอลอกสัดสีลงไปบนผ้าผืนผ้าใบแล้วเสร็จแล้วคนมันมองคนแบบโอ้ฟินหรือว่าเกิดอะไรกันขึ้นมาเองอะไรเงี้ยผมเข้าใจว่ามันเป็นไปได้แล้วถ้าสมมติว่าเราต้องอธิบายมันอ่ะบางทีก็อาจจะไม่ใช่ความหมายอาจจะไม่ใช่สิ่งเดียวที่เราอธิบายก็ได้อาจจะแบบเข้าใจอธิบายในเรื่องอื่นเกี่ยวกับตัวศิลปะเช่นแบบ approach หรือว่าอธิบายตัวหรือไปอธิบายเรื่องสีอะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยอะไรประมาณนั้นอันนี้ผมคิดถึงเรื่องนึงคือผมอันนี้เป็นความคิดเล่นๆผมว่าในอนาคตอ่ะคือพอวิทยาการมันก้าวหน้าศิลปะมันก็ก้าวหน้าไปด้วยมันก็เหมือนพวกโมเดิร์นนิสโพสต์โมเดิร์นนิสอะไรพวกนี้ของในวงการศิลปะที่มันก้าวหน้าไปพร้อมกับการเวลาคือสมมติว่าในอนาคตเนี่ยสมมติว่าเรามีวิทยาการที่เราสามารถเอาประสบการณ์รับรู้ที่เกิดขึ้นในสมองของมนุษย์เนี่ยถ่ายทอดให้กับผู้อื่นได้เหมือนลักษณะของการถ่ายทอดความคิดอะไรประมาณนั้นซึ่งความจริงในปัจจุบันมันทำได้ในระดับหนึ่งนะทำได้ในแง่ของในห้องทดลองเนี่ยจากในสัตว์ทดลองหนึ่งไปอีกสัตว์ทดลองหนึ่งแม้แต่มนุษย์ก็ทำได้แล้วแต่จะเป็นข้อมูลในลักษณะที่ยากมากปัจจุบันในการในห้องทดลองเนี่ยเขาทำได้ลักษณะข้อมูลที่มันเป็นบิดอะอย่างเช่นใช่ไม่ใช่อะไรแบบเนี้ยหรือความทรงจำอะไรบางอย่างที่มันอยู่ในรูปซิมเปิลสุดๆแต่ถ้าเราสมมติว่าในอนาคตเนี่ยไอเทคนิคดังกล่าวการถ่ายทอดความทรงจำเนี่ยมันละเอียดและลึกซึ้งเป็นเพอร์เซพชันที่จะเพาะเจาะจงได้ในถึงวันนั้นเองงานศิลปะมันก็อาจจะถ่ายทอดลักษณะนี้ได้หรือเปล่าเหมือนกับว่าศิลปินอาจจะสร้างภาพอะไรบางอย่างขึ้นมาในใจและภาพดังกล่าวเนี่ยมันสามารถถ่ายทอดให้ผู้อื่นได้แบบ directly เลยอะคืออาจจะต่อกับเครื่องอะไรบางอย่างพอตอนเขาต่อเครื่องนั้นปุ๊บเขารู้เลยว่าศิลปินเนี่ยสื่ออะไรแบบเห็นออกมาเป็นภาพในใจเป็น consciousnessว่าขึ้นมาเลยถึงตอนนั้นน่ะคำอธิบายอาจจะไม่จำเป็นต่อไปไหมโอ้โหแต่นั้นมันไม่ใช่เป็นแค่ระดับข้อมูลนะมันเป็นระดับแบบว่าtransfer empathy เลยนะอันนี้จริงมันมีคำศัพท์เฉพาะในทางจิตวิทยาและทางนิวโรเขาเรียกว่าคอเรียมันเหมือนคอเรียมันเหมือนกับคุณสมบัติหนึ่งของ consciousness เหมือนอย่างเช่นเวลาเราเห็นสีแดงเนี่ยคือทุกคนน่ะมีสีแดงเกิดขึ้นมาในใจถูกมั้ยเห็นกุหลาบแดงมันเรามีเพอร์เซปชันของสีแดงเกิดขึ้นในใจสีแดงนั้นก็เป็นคอเรียนเช่นกันถ้าเกิดว่าในอนาคตอ่ะเขาสามารถสร้างเครื่องมือที่ว่าเนี่ยเครื่องมือที่ทรานสเฟอร์ความคิดของมนุษย์คนนึงไปอีกคนนึงได้เราอาจจะสามารถทรานสเฟอร์1คอเรียนได้เต็มๆเหมือน Black Mirror episode ประมาณอะไรอย่างงี้เลยนะถ้าถึงตอนนั้นจริงก็คงอาจจะไม่ต้องศิลปะอาจจะไม่ต้องการคำอธิบายก็ได้
และในขณะเดียวกันนั่นก็คือเป็นเพราะว่ามันไม่ต้องการเพราะมันอธิบายได้ด้วยไอ้วิธีนี้แล้วอ่ะใช่ไหมไอ้ตอนนี้โลกตอนนี้คือตอนที่ไม่มีจริงใช่เพราะฉะนั้นพอคนเราเห็นแบบหนึ่งก็ตีความไปคนละแบบซึ่งอาจจะไม่ใช่ความหมายที่แท้จริงที่ศิลปินต้องการจะสื่อคำอธิบายจึงเป็นตัวช่วยผมกำลังคิดว่าเราแบบว่าตอบคำถามของสายศิลป์ได้แบบว่าคนวิทยาศาสตร์ใช่จริงก็สงสัยนะคนที่แบบว่าโคตรศิลป์อะไรเงี้ยเขาจะคิดว่าอะไรแต่ผมไม่รู้จักใครอ่ะที่แบบศิลป์น้องมากจะมาพูดเรื่องอะไรแบบนี้กันก็นั่นคือบันทึกเสียงที่ผมคุยกับไมค์คือลองตอบดูคำถามสำหรับเด็กมปลายฝรั่งเศสเนี่ยซึ่งพอเรามานั่งตอบแล้วเราก็คือโอเคเราไม่ได้เตรียมตัวอะไรมาก่อนคือผมแค่เห็นคำถามแล้วก็มันพอตอนนัดเจอกันแล้วก็คุยกันก็รู้สึกว่าขนาดเราเป็นผู้ใหญ่นะมันก็ยากนะมันเป็นคำถามที่แม้แต่ผู้ใหญ่ในบ้านเมืองเขาเองก็ตามอ่ะเราก็เห็นกันอยู่ในข่าวว่าเขาก็ยังตอบไม่ได้ซึ่งมันน่าสนใจมากที่เขาเอาคำถามเหล่านี้มาสอบมาเป็นข้อสอบปลายภาคของม.ปลายแสดงว่าเขามีความคาดหวังสูงมากเหมือนกันสำหรับเด็กเขาแต่ว่าอาจจะไม่ใช่เรื่องแบบอ่านตำรามากันได้เท่าไหร่มาติวหนังสือกันได้เท่าไหร่มันเป็นคำถามที่ถ้าไม่ได้สนใจเหตุการณ์โลกหรือว่าสิ่งต่างๆไม่เคยแบบนั่งคิดเรื่องนอกตำราเรียนเนี่ยคือผมว่าตอบได้ยากมากๆแน่นอนก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจไม่แน่ใจเหมือนกันว่าอันนี้จะน่าสนใจสำหรับคนฟังเทอราปีบาร์หรือเปล่าแต่ว่าก็อย่าลืมเข้ามาคุยกันได้เข้ามาคอมเมนต์ว่ามันน่าสนใจไหมหรือมันน่าสนใจยังไงหรือว่าคุณมีความคิดเห็นยังไงถ้าเป็นคุณตอบคุณจะตอบในแง่ไหนบ้างของแต่ละคำถามเนาะถ้าสมมติว่าใครว่างก็เข้ามาเมนคุยกันได้ครับก็ตอนนี้ก็คงจะจบเท่านี้ขอบคุณนะครับสำหรับการรับฟังก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อ subscribe จะได้ไม่พลาดตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับเดี๋ยวพบกันใหม่ตอนหน้าบ๊ายบายครับ